กีฬาปัญญาวิเศษห้าให้วันนี้เราอยู่กับแนวสปอร์ตแนวกีฬาเนี่ยมักจะแฝงตัวอยู่ในดราม่าก็ได้แอคชั่นก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะอยู่ใน2แนวนี้ในแนวกีฬาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะมันว่าด้วยเรื่องของนักกีฬาฮีโร่ฝ่าฟันอุปสรรคเอาชัยชนะจะมีความลุ้นความอะไรของมันอยู่ละเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าขนบต่างๆของแนวกีฬาเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างไปตกอับเริ่มต้นของแนวกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกลุ่มนักกีฬาหรือฮีโร่ผู้ตกอับแล้วก็มีเดิมพันที่สูงจะต้องไปแข่งชนะคนนั้นต้องแข่งชนะคนนี้ไม่อย่างนั้นบ้านจะถูกยึดเมียจะทิ้งแนววัยรุ่นหน่อยก็ชมรมถูกยุบเพื่อให้อะไรเพื่อให้เราได้เห็นความพยายามแล้วมันจะเกิดภาวะกับคนดูที่เราเรียกว่าภาวะเอาใจช่วยเราจะเอาใจช่วยคนที่ตกอับเราจะเอาใจช่วยมวยรองมากกว่ามวยที่เด่นกว่าและอย่างที่สองในแนวกีฬาเนี่ยมันจะมีซีเควนซ์การฝึกที่ยาวนานและเจ๋งๆเราฮีโร่นักกีฬาของเราเนี่ยต้องฝึกฝนไปดูล็อกกี้ไหมอ่ะถ้าได้แต่ต่อไข่เสร็จแล้ววิ่ง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 ไปนู่นวิ่งมานี่วิ่งไปที่กระไดวิ่งขึ้นลงกระไดอะไรเงี้ยเนี่ยการฝึกซ้อมเพื่อที่เราจะได้เห็นว่ากว่าเขาจะสำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมและสิ่งนี้มันมักจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำให้ผู้คนได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเราจะทำได้ดีเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนนั่นเองอีกหนึ่งองค์ประกอบที่หนังกีฬาจะต้องมีก็คือเรื่องของการแข่งขันและความขัดแย้งนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมีคู่แข่งที่เก่งกาจต้องเก่งจริงๆต้องเก่งกว่าเขาเยอะๆมันจะส่งผลให้อะไรฮะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกกระตุ้นให้เขาเอาใจช่วยมันมีความกดดันนะฮะในเรื่องของความขัดแย้งต้องปีนต้องฝ่ากำแพงต้องสู้จึงจะชนะแล้วในเรื่องแนวนี้นะมันจะอุดมไปด้วยข้อความสร้างแรงบันดาลใจจริงๆเราจะพูดว่ามันมีแก่นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นการพูดถึงความพยายามความพยายามที่ไหนความเชื่ออยู่ที่นั่นความสามัคคีคือพลังข้อความดีๆที่ส่งต่อไปถึงผู้คนและจริงๆผู้คนก็ชอบที่จะได้รับรู้ได้เห็นความสำเร็จความพยายามเนี่ยมันไม่เคยทิ้งใครนะการเข้าใจการความสามัคคีเนี่ยมันทำให้เกิดพลังและทำให้เราได้ชัยชนะขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างนี้อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ climax ที่ยิ่งใหญ่มันคือการแข่งขันมันเป็นรูปธรรมที่สุดในหนังหลายๆแนวละว่าฉากไคลแม็กก็คือฉากการเผชิญหน้าระหว่างทีมตัวเอกกับผู้ต่อสู้มันจะไม่เหมือนกับแบบแนวดราม่าโรแมนติกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความยิ่งใหญ่เราได้เห็นกองเชียร์คนที่เอาใจช่วยการแข่งขันที่ลุ้นตื่นเต้นแล้วก็มีความยิ่งใหญ่และชัยชนะนี้ถ้าเขาทำสำเร็จจากความพยายามที่เขาทำมาเนี่ยมันจะจบด้วยความยิ่งใหญ่มันอาจจะไม่ใช่ยิ่งใหญ่เชิงภาพอลังการแบบนั้นก็ได้แต่มันเป็นความยิ่งใหญ่ของความรู้สึกหนังแนวเรื่องแนวสปอร์ตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแนวที่แบบว่าชัยชนะของคนตัวเล็กของการร่วมมือกันของการร่วมทีมของอะไรก็แล้วแต่เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งในความรู้สึกและในความเป็นจริงนะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะเราได้รู้ขนบเหล่านี้แล้วนะก็ถ้าใครชื่นชอบและอยากทำหนังแนวกีฬาก็ลองเอาขนบเหล่านี้ไปทำกันดูไปสร้างสรรค์ไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปทำตามก่อนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของเราก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยนะฮะจะเป็นจริงได้แค่ลองทำดูถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดหัวใจนะฮะกด subscribe นะฮะเพื่อที่จะติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสตอรี่โบทั้งหมดเลยครับขอบคุณครับ